ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๊อกครับสวัสดีครับพี่ตั๊กเอ๊ะวันนี้เป็นคลิปของลุงหนอใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วลุงหนอไปไหนไปไหนเนี่ยไม่ยอมขายของแล้วเราสามคนนี่เรามานั่งเล่นกันมานั่งรอลุงหนอใช่ไหมแต่ลุงหนอไปไหนลุงหนอไม่อยู่ไปไหนเอ่ยลุงหนอทีนี้คำถามก็คือลุงหนอเป็นใครใช่ไหมครับแล้วเรามารู้จักกันได้ยังไงว่ารู้จักที่หนอยังไงมายังไงประวัติเป็นยังไงเนาะงั้นวันนี้เรามารุมถามดีกว่าว่าสกรรมลุงหนอเป็นใครมาจากไหนและมีที่มาที่ไปยังไงนะครับครับเอาครับผมขอเชิญลุงหนอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงกันฮะมาอะไรกันเนี่ยมาอะไรไม่รู้ครับก็คือเราสามคนก็มานั่งเล่นกันก็กะว่าจะมาหาลุงหนอนี่แหละโอ้โหไหนมาครับเนี่ยผมมานั่งรอกันอยู่เนี่ยนี่เตรียมกับภูมิกับไปไหมครับไม่ได้เตรียมกันเลยอยู่ก็มาเจอกันมานั่งอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของลุงหนอเป็นยังไงอ๋อนี่ไงจะสองประวัติพี่น้องๆทุกคนที่ชมอยู่ก็จะอยากจะรู้จักลุงหนอว่าเป็นมายังไงทำไมถึงเป็นลุงหนอได้แล้วทำไมถึงมาเอางี้ตรงนี้เอาเต็มที่ฮะเพื่อนๆครับอยากรู้อะไรบ้างพี่ถามมาได้เลยเริ่มเลยดีกว่าลุงหนอเดี๋ยวพี่ช่วยเรื่องนะยกเว้นเรื่องเงินกำลังจะถามอยู่กำลังจะเอางี้ดีกว่าผมรู้จักลุงหนอครั้งแรกก็ที่ไปถ่ายรูปด้วยกันนะอ๋อไปเจอตอนนั้นนะครับที่ยุทธยาวัดมหิยมไฮไลท์เลยตอนนั้นเป็นไงพี่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็แวะมาหาลุงหนอตลอดนะอยากทราบถึงความประทับใจลุงหนอที่แบบไปเจอกันครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อกับพี่ต้อใช่ไหมฮะครับผมคือจริงๆผมบอกเลยจริงเจอพี่ต้อเนี่ยก็เขาเรียกว่าชอบเป็นแบบรูปแบบเด็กที่ชอบถ่ายรูปนะแล้ววันนั้นก็จะเรียกว่าความบังเอิญก็ไม่ใช่นะเพราะแต่เดิมเนี่ยลุงหนอเนี่ยก็รู้จักกับทางตั๊กเขาก่อนนะครับแล้วก็วันนั้นก็จังหวะว่าคือบอกกันนะไม่ได้นัดกันหรอกครับไปกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วบอกว่าเจอที่วัดเลยไม่ได้บอกตั๊กไม่บอกใครเลยไปถึงปุ๊บนะเรากะว่าเราไปเร็วแล้วนะโอ้โหเต็มเขาจองกันแล้วเต็มเจดีเลยหันไปเจอตั๊กตั๊กออกเป็นมันมาสนิทกับพี่ต้อเลยใช่ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นกันใช่ครับนะครับแสดงว่ามีผมคนเดียวที่นอกกวนเลยนะเนี่ยพี่แจ็คต้องมาถ่ายพี่แจ็คต้องมาไม่ว่าหลังถ่ายรูปกับพวกเราร่วมกวนบ้างต้องมีสักวันเดินด้วยกันต้องมีสักวันพอดีพี่แจ็คเป็นลูกค้าประจำที่ร้านเพราะว่ารีวิวกันได้จำพี่แจ็คได้ฮะก็คือผมประเภทแบบเดินเดินมาว่าอยากจะหากระเป๋านั่นแหละก็เดินมาเอ๊ะร้านนี้ขายกระเป๋าเดินเลยมันดูแปลกดีไม่เหมือนใครแต่ก็งงว่ามีติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยงงครับอะไรกันใช่ประมาณนี้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวลุงหนอเอาพูดสั้นนะครับคือแต่เดิมเนี่ยลุงหนอทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะทำมาประมาณ11ปีนะพี่ครับ11ปีปุ๊บปรากฏว่ากล้องวงจรปิดมันเหมือนร้านขายกาแฟพี่ทำไปคู่แข่งมันก็เต็มไปหมดเยอะแล้วจังหวะว่าเราเริ่มมาชอบการถ่ายรูปครับก็เลยดูสินค้าเนี่ยที่ลุงหนอทำรีวิวไปในคลิปเนี่ยออกไปนะฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าอ้าวเราก็มาสนิทมารู้จักกันไหนๆก็ทําในสิ่งที่เราชอบที่ชอบแล้วพี่ก็เลยลุยตรงนี้มาเลยนะครับก็งานกระเป๋าเนี่ยทําปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วครับ4ปีแล้วรู้4ปีแล้วโอ้โหมากๆนะครับแป๊บเดียวบอกเลยเรารู้จักกันนี่แป๊บๆมี3ปีนะของผมก็น่าจะเข้าปีที่2เออของเท่ากันพี่แจ็คผมก็2ปีพอดีปี2ใช่ครับเท่ากันผม2ปีพอดีเพราะว่าวัดมหิยงรอบ2รอบแล้ว2รอบแล้วใช่ครับไปมาล่าสุดแล้วก็ไม่ได้มุมเดิมพี่ไม่ได้มุมเดิมใช่เออนะครับแต่ตรงนี้ก็ลุงหนอคือถ้าหลายๆท่านดูในคลิปจะเห็นของลุงหนอเนี่ยก็อาวุธลุงหนอไม่มีอาวุธแบบกล้องตัวเล็กนะพี่นะนี่แหละที่อยากจะถามว่าอาวุธลุงหนอคืออะไรอ่ะลุงหนอเนี่ยที่กองอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับเยอะอาวุธลุงหนอลุ้นกันเยอะเหมือนกันหลายปีแล้วพี่ครับนิคอน D700 ครับส่วนหวานมากสีหวานขอบอกช่วงเลนก็1835นะครับ2485แล้วก็ตัวนี้อันนี้คือเดี๋ยวเตรียมกันเลยนะพี่ครับตรงนี้ผมจะไปเก็บงานเกี่ยวกับอย่างแห่เรืออะไรแบบนี้7300หรือว่าเทเล่ก็มีได้หลายรูปที่ได้ลงหนังสือเหมือนกันนะนี่คือที่อยู่ในประจำการลงหนังสือด้วยลงหนังสือไม่ทำมันหรืออะไรลุงหนองหรืออะไร Shop of the Month คนนี้ได้ข่าวว่ามีบลัฟกันด้วยเหรอมีบลัฟช็อปออฟเดอะมันไม่ธรรมดาคือเขามีลิขสิทธิ์ใครบลัฟใครครับนี่อย่างนี้เลยเพื่อนๆอย่างนี้เลยแนะนำให้ดูเลยดีกว่าไหนๆดูสิผมอยากเห็นช็อปออฟเดอะมันนี่เลยนะครับสามเล่มเพื่อนชมเลยนะครับดิจิตอลคาเมล่าดิจิตอลคาเมล่าคืองี้ฮะเขาจะมีลงประจำไงว่ารับสมัครประกวดลงภาพเพื่อลงตีพิมพ์ประจำเดือนอะไรเงี้ย
ผมก็ลงส่งไปที่ปรากฏว่าเป็นไงล่ะไหนๆรูปไหนครับโทรได้มั้ยรูปไหนอ่ะผมเจอมั้ยช็อตออฟดูมันอยู่นะแต่ต้องไปฝึกถ่ายเยอะๆเพื่อจะได้ลงบ้างโปรแกรมพี่แจ็คโปรแกรมช่วยเยอะเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกนะครับก็ได้ลง3เล่มนะฮะ3เล่มด้วยได้ช็อตออฟดูมัน2เล่มไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะรูปนี้ครับเพื่อนผมชอบมากรูปนี้คือรูปนี้ผมบอกตรงนะครับผมไปทับเบิกมา4รอบนะครับฮะไม่เคยได้อย่างนี้เลยครับอันนี้ฟูทับเบิกพี่สุดยอดลุงหนอไปทีเดียวใช่ลื่นล้มด้วยมั้ยโอ้โหโดนเลยครับรูปนี้โดนมากสวยมากครับรูปนี้นี่แกครับแล้วก็มีได้เล็กๆมาช่องนึงพี่โอ้เนี่ยเหรออันนี้ก็ที่วัดเมยอ๋อนะครับที่เป็นสถานที่แรกที่ได้พบกับนี่แหละครับนี่เลยครับนี่เลยครับอ๋อรักแรกพบที่วัดเมยยงโอ้มุมไฮไลท์เลยนะครับมุมไฮไลท์เลยตรงนี้ใช่พี่อาร์พี่อาร์ก็มีลูกค้าหลายท่านถามว่าใช้เลนส์อะไรใช้พาโนป่ะผมไม่ใช่เพราะว่าผมยังใช้พาโนรามาไม่เสร็จช็อตเดียวเลยนะครับส่วนอีกเล่มก็ล่าสุดนะเร็วๆนี้เองเดือนก่อนนะครับถึงจะออกมาเดือนก่อนนี่ก็ไม่ทำนะตึกร้างนะครับลุงหนอเราใช่ไหมสุดยอดฝีมือตึกร้างตึกร้างถามว่าพี่แจ็คถามว่าได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์หรอกพี่คือเข้ามันเป็นความสนุกเป็นความรักคือชอบใช่ครับเราเหมือนงานอดิเรกกันแสดงว่าที่หนอในงานหลักเนี่ยแก๊งที่มาเจอกันก็คือเป็นเพราะว่าชอบการถ่ายรูปประมาณนี้แล้วมาเจอกันมาคุยกันก็เลยรู้สึกสนุกสนานเดียวกันใช่ครับแล้วจังหวะมันดีอย่างก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพวกกระเป๋ากล้องอย่างพี่แจ็คอย่างพี่ต้อกับปาร์คเนี้ยดองเค้เลยเวลาไปตีวิวอะไรแบบเนี้ยมันก็จากยูสเซอร์โดยตรงครับอย่างพี่แจ็คก็โอน่าบาวเวอรี่กับปิ้นสไม่ใช่เบอร์ลินก็ใช้มาปีกว่าๆก็ได้คุยตรงๆว่ายูสเซอร์ใช้งานเป็นยังไงกันนะครับซึ่งนี้ลุงหนอบอกว่าคือออกตัวก่อนเนาะเราไม่ได้เป็นแบบพวกโปรอะไรนะเราทำกันมีความสุขที่นะมาเจอเฮฮาปาร์ตี้กบคือทุกคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปแล้วก็มาคุยกันเรื่องเนี้ยครับเรื่องถ่ายรูปมันก็ทำให้เป็นความสุขอะครับก็ไม่ใช่เรื่องถ่ายรูปอะคุยได้ไหมได้มันจะโดนอะไรคือเป็นกลุ่มที่ชอบยุชอบของเผื่อไม่ได้โดนป้ายยาแต่กินเพื่อนๆผมแนะนำนิดนึงเห็นหัวล็อกโปกฮากันดีแต่ละคนก็สัมผัสการใช้งานไม่ว่าจะเรื่องเลนส์เรื่องกล้องมาก็ถือว่าพอสมควรนะครับพอให้คำแนะนำเพื่อนๆได้นะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบระดับโปรเลยแต่เราก็ผ่านเลนส์มาหลายช่วงผ่านกล้องมาหลายรุ่นถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแวะมาฝากไว้ที่หน้าเพจก็ได้คุยได้หรือว่าเพื่อนๆบางท่านบอกว่าเฮ้ยหนอผมมีความถนัดด้านนี้อยากมาคุย YouTube ขึ้นเว็บกับคุณหนออุ๊ดมาได้เลยเมื่อสักครู่ก็มีท่านนึงครับปั่นจักรยาน100กิโลครับพอดีลุงหนอก็มีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋ากล้องก็ใช้จักรยานออกตัวไปแล้วพี่ต้อครับเดี๋ยวมาช่วยรีวิวเป็นแขกรับเชิญนี่เป็นไงล่ะนะครับประมาณว่าเจอลูกค้าไหนสนิทๆมาดึงมาช่วยกันดึงมาช่วยกันคุยได้เลยครับได้ครับผมนะเอาเนาะเอาประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไปลุงหนอก็ดีนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นบรรยากาศในร้านที่เหมือนกับคนที่ชอบพอเดียวกันชอบถ่ายรูปชอบเดินทางท่องเที่ยวก็มาเจอกันมาคุยกันช่วงเย็นๆหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ดีเนาะก็เหมือนกับเราคลายเครียดใช่ครับเครียดมากก็ไปถ่ายรูปคลายเครียดถูกครับใช่ครับก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่ถ่ายรูปก็ถือขาทั้งกล้องอย่างเดียวไปได้กิโซ่ใช่ไหมกิโซ่คนนี้ใช้กิโซ่เนี่ยไม่ธรรมดาเขาไม่ธรรมดาขาสี่กิโลเดินแบกกันนะครับเพื่อนรูปหนึ่งใจระอันนี้อยู่นอกสคริปต์นะพี่อันนี้นอกสคริปต์ต้องโดนต้องโดนข้าวเอาละครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับถ้ายังไงก็11โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับหน้าเพจลุงหนอก็เป็น HSOR หนอ365เพื่อนๆทักทายมาได้นะครับแต่พี่ต้อแปลกอย่างหลังๆเนี่ยประมาณตีหนึ่งไปแล้วลูกค้าชอบมาถามราคาอุ้ยผมหลับไปแล้วหลับไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะต้องมาตอบให้อีกวันนึงช่วงเช้าตอบตลอดแล้วช้าไปนิดนึงฮะแต่ตอบทุกคำถามอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากเลยวันนี้นะครับผมครับขอบคุณครับผมครับสวัสดี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 ครับ